ัสดีครับเด็กๆชั้นม.3ที่น่ารักของครูอุ้มทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับครูอุ้มอีกครั้งนึงแล้วครูอุ้มนำความรู้ภาษาไทยดีๆมาเสิร์ฟร้อนๆให้เด็กๆได้รับประทานอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เนี่ยครูอุ้มจะสอนเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่ปรากฏในหนังสือเรียนของหนูนั่นแหละเด็กๆทุกโรงเรียนจะได้เรียนวรรณคดีเรื่องนี้เพราะวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทละครพูดเรื่องแรกของไทยถือว่าเป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาดีงามมากและมีข้อคิดเตือนใจด้วยครูอุ้มเนี่ยสอนมา2ครั้งแล้วครั้งแรกพูดถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญรวมถึงเรื่องย่อครั้งนี้ครูอุ้มจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยศึกษาตัวบทเด่นที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกจำได้ไหมครูอุ้มเล่าเรื่องย่อไปแล้วเด็กๆน่าจะจำได้นะวันนี้เราจะมาเรียนตัวบทเด่นกันแต่ก่อนที่จะไปเริ่มตัวบทเด่นเราจะมาทบทวนเรื่องย่อกันนิดนึงเพื่อเด็กๆบางคนเนี่ยจำเรื่องย่อไม่ได้เรื่องย่อมีอยู่3ประเด็นเท่านั้นประเด็นที่1ในล้ําติดคุกลูกสมัยหนุ่มๆในล้ําติดคุกเมียของในล้ําเนี่ยชื่อแม่นวลจึงนำลูกเนี่ยไปฝากไว้ที่พญาภักดีพญาภักดีคือใครพญาภักดีกับนายล้ำเนี่ยคือคู่แข่งกันสมัยหนุ่มๆเป็นเพื่อนกันแข่งกันจีบแม่นวลแต่แม่นวลเลือกใครแม่นวลเลือกนายล้ำแต่งงานกับนายล้ำแล้วก็มีลูกกับนายล้ำแต่แต่งไปปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะผู้ชายคนนี้มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงๆอ่ะกินเหล้าเมายาติดคุกเนาะจึงไม่ไว้ใจให้เลี้ยงลูกแล้วแล้วก็ติดคุกอีกจะเลี้ยงลูกได้อย่างไรจึงนำลูกเนี่ยไปฝากไว้กับพระยาภักดีพระยาภักดีนะจึงเลี้ยงแม่ละออนั่นก็คือลูกของแม่นวลนะมาทั้งหมด17ปีพออายุครบ17ปีบริบูรณ์ก็จะแต่งงานเนาะแม่ละออก็จะแต่งงานจะจัดงานแต่งงานให้กับลูกนายล้ำก็เลยมาแสดงตัวว่าเป็นพ่อเหตุผลที่นายล้ำมาแสดงตัวว่าเป็นพ่อเพราะว่านายล้ำต้องการพึ่งบุญบารมีของลูกสาวนายล้ำเนี่ยเพิ่งออกมาจากคุกติดคุกไป10ปีสิ้นเนื้อประดาตัวมาเลยไม่มีสมบัติอะไรเลยนะสิ้นเนื้อประดาตัวต้องการมาพึ่งบุญบารมีลูกสาวแต่มาเจอกับพญาภักดีนายล้ำจึงได้เจรจากับพญาภักดีพญาภักดีที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีความเห็นแก่ลูกถือว่ามีความเห็นแก่ลูกว่าอย่าแสดงตัวเลยในล้ำตอนนี้แม่ละออเนี่ยถูกสั่งสอนให้เป็นผู้ดีและทุกคนก็นับหน้าถือตาฉันกับแม่ละออมากถ้าแม่ละออหรือคนอื่นๆเนี่ยรู้ว่าในล้ำที่เป็นคนขี้คุกเนี่ยเป็นพ่อทุกคนอาจจะรับไม่ได้ก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ยอมรับในตัวนายล้ำก็ได้รวมถึงสังคมอาจจะดูหมิ่นดูแคร์แม่ละออก็ได้ทำให้นายล้ำโกรธนายล้ำบอกว่าลูกจะรับพ่อไม่ได้ได้อย่างไรตอนนั้นก็เจรจาไปเจรจามาทะเลาะกันซะแล้วพระยาภักดีก็เลยเสนอว่าเอางี้เอาเงินไปละกันแล้วเลิกยุ่งไม่นายล้ำไม่เอาเนาะพอจวบเหมาะแม่ละออกลับมาบ้านพอดีแม่ละออกับนายล้ำเลยได้สนทนากันลูกนายล้ำก็เลยคิดสนุกสนุกเอ๊ะจะถามอะไรแม่ละออดีก็เลยถามว่าถ้าพ่อหนูยังมีชีวิตอยู่แม่ละออเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแม่ละออเนี่ยคิดมาตลอดรู้มาตลอดว่าพ่อแท้ๆของเขาตายไปแล้วนายล้ำก็เลยถามว่าถ้าพ่อของหนูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยหนูคิดว่าพ่อหนูเป็นคนยังไงแม่ละออตอบว่าพ่อหนูต้องเป็นคนดีแน่ๆเลยค่ะแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าพ่อหนูเป็นคนไม่ดีล่ะหนูจะทำยังไงจะไม่ดีได้ยังไงคะดูจากรูปก็เห็นว่าเป็นคนดีพ่อหนูต้องเป็นคนดีค่ะถ้าใครมาบอกว่าพ่อหนูไม่ใช่คนดีหนูจะไม่เชื่อเด็ดขาดเลยค่ะเท่านั้นแหละทำให้นายล้ำเปลี่ยนใจแทนที่จะบอกหรือสารภาพว่าเป็นพ่อก็ไม่บอกแล้วเห็นแก่ลูกขึ้นมาทันทีจากเดิมที่เห็นแก่ตัวกลายเป็นเห็นแก่ลูกขึ้นมาทันทีก็เลยไม่บอกเนาะสุดท้ายก็เลยให้แหวนของแม่นวลซึ่งเป็นแหวนแทนใจเป็นแหวนของแม่นวลที่ติดตัวกับนายล้ำมาตลอดให้แหวนนี้เนี่ยเป็นของรับขวัญแต่งงานกับแม่ละออไปจบแล้วจบแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยดีมากๆครูอุ้มเล่าเรื่องย่อจบแล้วคราวนี้พอเล่าเรื่องย่อจบแล้วประเด็นถัดไปก็คือการเรียนเกี่ยวกับบทเด่นเรามาดูบทแรกเนื่องจากเราเรียนบทละครพูดถูกไหมเขาก็จะมีการกำกับว่าใครพูดก่อนพูดหลังคราวนี้เป็นบทสนทนาระหว่างพญาภักดีและไอ้คำไอ้คำเนี่ยเป็นบ่าวใช้ของพญาภักดีพญาภักดีพูดว่าใครวะไอ้คำตอบว่าอ้างว่าเป็นเกลอเก่าของใต้เท้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไป
เดินเรื่อยขึ้นมาที่นี่ว่าจะมาคอยพบใต้เท้าพญาภักดีเลยตอบว่าแล้วมันยังไงล่ะทำไมครูอุ้มถึงจัดให้บทนี้เป็นบทเด่นหนูดูนะลูกบทสนทนานี้เนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างถูกไหมถ้าเทียบเทียบกับปัจจุบันเป็นบทสนทนาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกล่าวถึงนายล้ำพญาพอดีกลับมาพอดีชำเลืองไปเห็นนายล้ำเอ๊ะมันใครก็เลยถามกับบ่าวใช้คราวนี้หนูจะเห็นอะไรจากบทสนทนานี้หนึ่งเลยหนูจะเห็นระดับภาษาระดับภาษาที่นายพูดกับบ่าวจะเป็นอีกแบบหนึ่งระดับภาษาที่บ่าวพูดกับนายเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันมีการแบ่งระดับภาษาถูกไหมนอกจากนั้นยังเห็นศัพท์เก่าคำว่าเกลอเกลอแปลว่าเพื่อนเนาะเป็นศัพท์เก่าเกลอแปลว่าเพื่อนเพื่อนเกลอเคยได้ยินไหมนอกจากนี้หนูยังเห็นการใช้สรรพนามแบบยกย่องคำว่าใต้เท้าใต้เท้าเนี่ยเป็นสรรพนามยกย่องเอาไว้ยกย่องคนที่เคารพนับถือเป็นนายแล้วใต้เท้าครับอย่างนี้เห็นไหมนอกจากนี้ยังเห็นปรากฏการใช้คำทับศัพท์ด้วยออฟฟิศคำว่าออฟฟิศเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาดังในสมัยนี้นะใช้มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6แล้วมาจากภาษาอังกฤษว่าออฟฟิศไม่ใช่คุยงเนาะแต่จะพยายามจะออกเสียงให้เหมือนคุยงนะอันนี้ก็เลยเป็นบทเด่นเนาะเพราะมีเรื่องระดับภาษามีศัพท์เก่ามีการใช้คำสรรพนามรวมถึงมีการใช้คำทับศัพท์ด้วยสุดยอดไปเลยเอาบทถัดไปลูกบทถัดไปเป็นบทสนทนาระหว่างพญาภักดีกับนายล้ำเอาดูซิพญาภักดีพูดว่าอะไรพญาภักดีวงเล็บมองดูฉันไม่สู้แน่ใจดูเหมือนจะจำได้ครับค่ะนายล้ำตอบว่าก็อย่างนั้นสิครับใต้เท้ามีบุญขึ้นแล้วจะมาจดมาจำคนเช่นผมยังไงได้พญาภักดีเลยตอบว่าพิษไปก็ออกจะจำได้ในล้ำใช่ไหมตอนนี้สนทนากันแล้วแต่ยังจำกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วในล้ำเนี่ยก็ติดคุกมาด้วยรูปร่างเนี่ยผอมโซมาเชียวนะก็เลยจำไม่ได้จำเพื่อนเก่าไม่ได้คราวนี้หนูต้องสังเกตคำศัพท์ลูกอยากให้สังเกตคำศัพท์คำว่าคับคาคับคาหมายถึงจำได้แต่จำไม่ได้เหมือนจะจำได้แต่ก็จำไม่ได้แปลว่าคับคานอกจากนี้ยังมีสำนวนเก่าๆคำว่ามีบุญขึ้นแล้วมีบุญขึ้นแล้วหมายความว่าร่ำรวยขึ้นเธอจะจำคนอย่างฉันได้ยังไงเธอมันมีบุญขึ้นแล้วเธอจำคนอย่างฉันไม่ได้หรอกคือร่ำรวยขึ้นมาแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วจะมาจำคนจนๆอย่างฉันได้อย่างไรและอีกคำศัพท์หนึ่งคือคำว่าพิษพิษแปลว่ามองพิษไปก็คือมองไปก็เหมือนจะจำได้แล้วนะอันนี้ก็คือบทเด่นเนาะบทเด่นของครูอุ้มเนี่ยจะจัดตามลักษณะการใช้ภาษานะลูกอันนี้ก็ครบถ้วนนะน่าจะเข้าใจผ่านไหมต่อไปบทเด่นบทสุดท้ายที่จะสอนในวันนี้เป็นบทสนทนานะลูกระหว่างแม่ละออก็คือลูกกับนายล้ำก็คือพ่อนั่นเองเรามาดูว่าแม่ละออพูดว่ายังไงแม่ละออบอกว่าถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเทียวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างที่ดิฉันนึกเดาเอาในใจคุณพ่อก็ได้บอกดิฉันว่างั้นจริงไหมคะคุณพ่อหันไปถามพญาภักดีนะนายล้ำบอกว่าถ้าใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายน่ะเป็นคนไม่ดีหล่อนไม่ยอมเชื่อเทียวหรือแม่ละออบอกว่าดิฉันจะเชื่อยังไงดูในรูปก็เห็นว่าเป็นคนดีครูอุ้มยกบทสนทนาเนี้ยมาให้นักเรียนดูว่านี่คือบทสนทนาบทแรกที่นายล้ำได้พูดกับลูกสาวหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีแล้วทำให้นายล้ำเปลี่ยนใจจากเดิมที่เห็นแก่ตัวจะมาพึ่งพาบุญบารมีลูกสาวจะมาพึ่งพาบุญบารมีลูกสาวเนาะเพราะว่าลูกสาวจะร่ำรวยขึ้นไปแล้วจะมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เลยจะมาพึ่งพาบุญบารมีกลายเป็นความเห็นแก่ลูกความเห็นแก่ตัวกลายมาเป็นความเห็นแก่ลูกสอดคล้องกับชื่อเรื่องเลยเนื่องจากแม่ละออเนี่ยตอบบทสนทนาได้กินใจในลำมากแม่ละออตอบว่าถ้าพ่อของฉันเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าพ่อของฉันเป็นคนชั่วฉันไม่เชื่อหรอกดูในรูปเนี่ยพ่อของฉันก็เป็นคนดีแล้วท่านก็น่าจะเป็นคนดีจริงๆเท่านั้นแหละโอ้โหในลำถึงกับขึ้นสวรรค์เลยไม่สารภาพเลยว่าเราเป็นพ่อของแม่ละออเพราะว่ากลัวลูกจะอายนี่คือความเห็นแก่ลูกนะลูกจบแล้วงงไหมบทเด่นของครูอุ้ม3บทงงป่ะไม่งงนะจบแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องนำความรู้ที่ครูอุ้มสอนเนี่ยไปลองทำแบบฝึกหัดแล้วว่าจะทำได้หรือเปล่าอยากทำแบบฝึกหัดหรือยังอยากหรือยัง
ถ้าอยากแล้วปรบมือหนึ่งครั้งแหมยังจะเล่นนะเอาถ้าพร้อมทำแบบฝึกหัดแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ